ือร่วมกับสวนนงนุชพัทยาสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกจัดงาน The Miracle of Butterfly Garden หรือมหัศจรรย์งานผีเสื้อพันหายากกว่า 2,000 ชนิดเมืองพัทยาประชุมหารือร่วมกับสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยเตรียมการจัดการแข่งขันเจ็ตสกีเพื่อก้าวขึ้นเป็นแกรนด์สแลมอันดับที่1ของโลกสนับสนุนข่าวโดย Toyota ถังแก๊สอิ่มอุ่นอิ่มท้องอุ่นใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับข่าวประจำวัน CTV News ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่20กันยายน2555ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้ก็พบกับเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะกับสถานการณ์ข่าวค่ะและสำหรับในวันนี้เรามาติดตามที่สถานการณ์ข่าวแรกก็คือศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีร่วมกับสวนนงนุชพัทยาสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกค่ะจัดงาน The Miracle of Butterfly Garden หรือมหัศจรรย์งานผีเสื้อพันหายากกว่า 2,000 ชนิดค่ะที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีนายปรีดาสมบูรณ์ทรัพย์ปลัดจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการเปิดงาน The Miracle of Butterfly Garden หรือมหัศจรรย์งานผีเสื้อโดยมีนางสาววรรณวิสาคำแสงผู้จัดการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมการขายศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานว่าสวนนงนุชพัทยาร่วมกับนายวิชาโกมลกิจเกษตรนายกสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกร่วมกันจัดตกแต่งสถานที่เนรมิตลานกิจกรรมศูนย์การค้าให้กลายเป็นสวนผีเสื้อและผ่านไม้นานาชนิดผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์และความสวยงามของสวนผีเสื้อขนาดใหญ่หลากสีสันและหลายสายพันธุ์ที่หายากกว่า 2,000 สายพันธุ์เช่นผีเสื้อร่อนลมหรือผีเสื้อว่าวผีเสื้อใบไม้ใหญ่ผีเสื้อช่างร่อนผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่เป็นต้นภายในงานมีนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองพ่อแม่พาบุตรหลานมาเที่ยวงานกันเป็นจำนวนมากซึ่งต่างก็ประทับใจในการจัดงานในครั้งนี้ก็มีประโยชน์นะคะต่อเด็กทุกวัยอะค่ะแล้วก็คนทุกวัยด้วยเพราะว่าคนที่ยังไม่เคยสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดนี้ก็น่าจะมีประโยชน์มากค่ะทำให้มีความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นเชิญชวนเพื่อนๆนะคะให้มางานนี้กันเยอะๆนะคะถ้ามาก็จะได้เห็นพันไม้หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็และนอกจากนี้ในการจัดงานยังมีการแสดงแฟนตาซีการ์เด้นสวนป่าจำลองขนาดใหญ่กลางศูนย์การค้าท่ามกลางพันไม้หาชมยากและสรรพสัตว์นานาชนิดสวนกระบองเพชรตื่นตาตื่นใจกับดินแดนพิศวงแห่งกระบองเพชรกว่า100ชนิดกิจกรรมต่างๆมากมายตลอดวันอาทิเช่นโชว์จากนกแสนรู้ขิงของไอซ์แลนด์โชว์นิทานหุ่นมือการแสดงนกแสนรู้พันไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์จากผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับกว่า50ร้านโดยงานมหัศจรรย์งานผีเสื้อจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง25กันยายนนี้ที่ลานกิจกรรมชั้น1เซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีชมรมรักนกบินอิสระแห่งประเทศไทยค่ะนำนกแก้วมาคอหลากสีสันซึ่งประสบความสำเร็จการเลี้ยงนกภายนอกกรงมาแสดงภายในงานมหัศจรรย์วันผีเสื้อที่เซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีค่ะนายชุมพลมุญญทิติพันธ์ประธานชมรมนกบินอิสระประเทศไทยเปิดเผยว่าชมรมรักนกบินอิสระประเทศไทยเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนที่มีแนวคิดเหมือนกันในการเลี้ยงนกว่านกสามารถเลี้ยงภายนอกกรงได้และสามารถทำให้เชื่องได้โดยไม่ต้องคลิปปีกหรือล่ามโซ่ซึ่งในต่างประเทศสามารถทำกันได้สำเร็จมานานแล้วและด้วยความคิดต่างแบบหลุดกรอบการเลี้ยงนกแนวนี้ทำให้เกิดการเลี้ยงนกแนวใหม่เริ่มมีการฝึกกันอย่างจริงจังจนเกิดเป็นกลุ่มขึ้นในนามฟรีดัมไฟและเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นชมรมรักนกบินอิสระประเทศไทยในปัจจุบันการเลี้ยงนกภายนอกกรงปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะผู้เลี้ยงและตัวนกเองต่างก็มีความสุขเนื่องจากมีความเป็นอิสระส่วนวิธีการเลี้ยงนกภายนอกกรงทางชมรมได้เปิดเว็บไซต์ nokbin.com ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาและฝึกนกได้ด้วยตนเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผลงานการเลี้ยงนกนอกกรงที่ทางชมรมได้คิดค้นขึ้นนั้นได้เผยแพร่ไปสู่ประชาชนโดยมากแล้วในอดีตเนี่ยการเลี้ยงนกเรามีเพียงไม่กี่ทางเลือกนะครับได้แก่พวกคลิปปีกล่ามโซ่และขังกรงแล้วก็ทั้ง3วิธีเป็นวิธีที่หลีดรอนสิทธิ์พวกมันทั้งสิ้นครับแต่วิธีนี้เนี่ยนอกจากที่จะทําให้พิสูจน์แล้วว่าเขาเชื่องกับเราอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเขายังมีอิสระที่จะบินไปไหนมาไหนได้อีกด้วยค่ะ